สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV เกาะติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อเวลา 7:00 นของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างคึกคักค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน1ล้านตัวลงสู่แม่น้ำแม่กลองในโอกาสนี้ด้วยค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะที่บริเวณ1ล้านตัวนะคะมาให้กับทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะครึ่งนะคะของวันนี้นะคะทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะก็ยังมีโครงการ5ธันวามหาราชถ้าใครไม่ได้ได้ไปที่ไหนนะคะก็ขอเชิญได้นะคะที่บริเวณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้นำประสบนิกรชาวจังหวัดราชบุรีรวมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556ค่ะเมื่อเวลา 19:29 นของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556โดยมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนร่วมกันจุดเทียนชัยพร้อมร้องเพลงสดุดีมหาราชาทั้งนี้นะคะศาสนาทุกศาสนาในจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันสวดถวายพระพรชัยมงคลไปพร้อมกับพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีพระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณขอเดชะด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีนะคะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะที่โรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีนะคะนางสมนันท์เหล่าวฤทธิ์วิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติโดยมีนางพันนีพระยาลอผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนคอยให้การต้อนรับนางพันนีพยารอผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่าเนื่องด้วยในวันที่5ธันวาคม2556เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเป็นวันพ่อแห่งชาติทางโรงเรียนนะคะจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรมีการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนผู้ปกครองผู้
ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรีนะคะจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2556ค่ะที่โรงเจประชานุเคราะห์หรือโรงเจปปานะคะนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2556โดยมีผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า100คนโดยจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนการร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและการเลี้ยงอาหารกับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ86พรรษาในวันที่5ธันวาคม2556อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์พูดคุยกันนะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะกรมการทหารช่างนะคะได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ86พรรษา5ธันวาคม2556ค่ะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายพานุรังสีกรมการทหารช่างนะคะจัดโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ86พรรษา5ธันวาคม2556โดยร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะทางโรงพยาบาลราชบุรีได้จัดส่งรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตของข้าราชการกรมการทหารช่างซึ่งมีข้าราชการทหารนาย10ลูกจ้างพลทหารและแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะพลตรีสถาพรศรีมาสุรรักษ์รองเจ้ากรมการทหารช่างและคณะได้ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของกำลังพลในครั้งนี้ด้วยสำหรับปริมาณโลหิตที่รับการบริจาคจากกำลังพลในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 49,000 ซีซีในปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่ค่ะว่าสภากาชาดไทยกำลังขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุต่างๆเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณโลหิตที่มีอยู่นั้นขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการทางกรมการทหารช่างนะคะจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดนะคะร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีค่ะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ86พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่6ธันวาคมนะคะที่บริษัทไทยโคโคนัทจำกัดตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายประสิทธิ์รุจิวณิชกุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ86พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนะคะได้ร่วมกับบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2556โดยนายเสรีบัวหลวงนะคะผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการของบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้นะคะโดยมีนางสาวจินตนาชื่นเป็นเกลียวผู้พิพากษาสมทบและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและพนักงานบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าสภากาชาดไทยนะคะยังขาดแคลนโลหิตอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุต่างๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นปริมาณโลหิตจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะทางบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดนะคะจึงได้ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้นค่ะขอบคุณ
ก็พอจะเลื่อนถ้าคุณชัยไม่ติดเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไหมหรือน่าจะดูก่อนว่าความติดยังไงครับดูว่าถ้าจะเปลี่ยนอย่างเนี้ยเก่งมาแล้วเราต้องกำหนดเลยกิจกรรมในวันนี้เป็นการบริจาคโลหิตร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกับบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดนะครับซึ่งได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของสารและพนักงานของบริษัทไทยโคโคนัทรวมทั้งบุคคลทั่วไปนะครับได้มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับอย่างน้อยก็เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พ่อของแผ่นดินนะครับแล้วก็โลหิตก็จะได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ครับโรงเรียนสุริยวงศ์นะคะจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันเดินวิ่ง124ปีสุริยวงศ์มินิมาราธอนครั้งที่3ค่ะนางสาวกศิรารอดเรืองคุณคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุริยวงศ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสุริยวงศ์รวมในพิธีแถลงข่าวเตรียมการจัดงานเดินวิ่ง124ปีสุริยวงศ์มินิมาราธอนครั้งที่3เนื่องด้วยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุริยวงศ์ได้กำหนดจัดการแข่งขันเดินวิ่ง124ปีสุริยวงศ์มินิมาราธอนครั้งที่3ขึ้นในวันศุกร์ที่14ธันวาคม2556ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหารายได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุริยวงศ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คนค่ะกลุ่มอายุเดินวิ่ง124ปีสุริยวงศ์มินิมาราธอนครั้งและคณะที่ปรึกษาจากสมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุข24ธันวาคม2556ตั้งแต่เวลาที่ได้มาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv2u.com และรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางกันที่ช่องทางของ Facebook คลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยกะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชั้นการจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ